จากวิดีโอที่แล้วนะคะที่เราได้ฝึกท่าธนูกันนะคะเป็นการยกลำตัวโดยการดึงเท้าขึ้นมาข้างเดียวนะคะพอเวลาเราฝึกอันนั้นอ่ะจนรู้สึกว่าเราแข็งแรงละเรามั่นคงละวันนี้เราจะมาฝึกเป็นท่าโบโพสกันบ้างนะคะก็คือยกโดยการดึงเท้าขึ้นมาทั้งสองข้างพร้อมกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคการฝึกกันนะคะว่าจะทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าปูจะมาใช้โชว์วิธีการใช้บล็อกให้ดูนะคะมีน้องๆหลายคนน่ะสักถามป้าปูมาว่าบล็อกเนี่ยใช้ยังไงไม่เคยใช้อะไรเงี้ยมันบล็อกเนี่ยก็คือช่วยในการซัพพอร์ตในการฝึกได้หลายท่ามากเลยนะคะแล้วแต่เราจะใช้แต่วันเนี้ยป้าปูจะมาแนะนำวิธีหนึ่งที่ช่วยในการดัดหลังนะคะในการฝึกดัดหลังนะคะเริ่มจากนะคะเอาบล็อกวางไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอนราบลงไปอยากให้สูงมากสูงน้อยก็แล้วแต่ว่าหลังเราแข็งหลังเราอ่อนนะคะค่อยๆฝึกค่ะบางคนก็อยากให้สูงน้อยแค่ซัพพอร์ตแค่นี้ถ้าเกิดอยากให้สูงมากก็ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็นอนไปลักษณะนี้นะคะก็จะช่วยหลังเรานะคะถ้าเกิดเราไม่มีตัวซัพพอร์ตอย่างเงี้ยกดคนไหนก็หลังยังไม่แข็งแรงพอนะคะเวลาที่เรายกขาหน้าเราก็จะทิ่มอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีเนี้ยเราก็จะซัพพอร์ตได้นะคะเนี่ยนะคะก็ช่วยถ้าเกิดแล้วก็ลองทำดูนะคะเนี่ยนะคะเป็นการช่วยยืดดัดหลังอย่างดีนะคะหายใจตามปกติเลยค่ะช่วยดัดหลังแล้วเราก็หมุนไหล่ได้นะคะข้างหนึ่งทำแล้วก็ต้องทำสองข้างนะคะเนี่ยนะคะยกขาขึ้นมาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะจะช่วยซัพพอร์ตเราอย่างดีเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่มีบล็อกนะคะหัดใหม่ๆก็ใช้เหมือนท่างูอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาแก้นะคะเนี่ยนะคะทาเด็กเลยค่ะผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าออกโบโพสนะคะหลังจากที่เราฝึกแบบที่มีบล็อกซัพพอร์ตแล้วนะคะจนเรารู้สึกว่าตัวเราอ่อนแล้วมั่นใจแล้วทีนี้มาฝึกกันแบบว่ามันมีบล็อกบ้างนะคะค่อยๆยกทีละข้างนะคะฝึกจนตัวอ่อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยไปค่ะถ้าไหวก็ไปต่อนะคะตอนนี้มาลองยกเท้าพร้อมกันสองข้างมั้งนะคะสู้ๆค่ะฝึกจับเท้าทีละข้างนะคะหงายมือไปจับเท้าทีละข้างค่ะเนี่ยนะคะได้สองข้างละตอนนี้เราก็ยกค่ะบิดข้อหัวไหล่นะคะหมุนข้อศอกมาข้างหน้าค่ะเนี่ยนะคะโอ้หลังนี่ยืดดีจริงๆเลยค่ะหรือว่าจะยกขึ้นมาค่อยๆปล่อยนะคะทีละข้างค่ะปิดมือปล่อยทีละข้างเนี่ยนะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดหลังอ่อนแล้วเนี่ยทำได้เลย